สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมมาเคารพสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านเคารพนับถือมากราบไหว้กันมาขอพรนี้นะคะเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนมีปัญหาก็จะมาขอท่านมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ค่ะอยู่ห่างจากบ้านสุรยาประมาณถ้ามองตรงๆอ่ะก็1 กิโลแต่ถ้าเดินมาก็2 กิโลค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนี่จะเป็นพ่อปู่หนองทะเลนะคะนี้เพิ่งมีงานบุญไปค่ะงานบุญจะมีทุกปีชาวบ้านก็จะถือปิ่นโตมาทำบุญกันวันนี้สุริยามาขอพรจากท่านกับปัญหาเรื่องราวทั้งหมดขอให้มันคลี่คลายก็เลยพาทุกคนมาด้วยค่อยๆชมกันไปนะคะอย่าเอะอะไปอันนี้รถไถของชาวบ้านที่เขามาฝากไว้ตรงจุดนี้จะมีการนิมนต์พระมาสวดทำพิธีชาวบ้านก็จะมาถวายอาหารแล้วก็ส่วนใครที่ขอพรอะไรไว้จากท่านพ่อปู่หนองทะเลก็จะมีการบนบานศาลกล่าวให้มีละครแต่ที่นี่เขาจะเรียกคนสวยค่ะเขาไม่ได้เรียกละครอันนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันทำช่วยกันบริจาคมันจะไม่ค่อยมีใครกล้าเดินเข้ามาหรอกค่ะถ้าหากว่าไม่มีเรื่องเดือดร้อนถึงจะมากันมาขอพรนี่นะคะเดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงนี้เป็นทางเข้าค่ะเราเดินมาไม่ได้ขี่รถมาเดินมาเรื่อยๆออกมาตั้งแต่ยังไม่สว่างอ่ะทางมันจะลำบากมันจะต้องเดินตามคันนามาไม่กล้าพูดเยอะค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะเป็นคลองนะคะของตอนนี้มันมีผักเต็มตรงนี้ก็มาได้นะแต่มันจะลำบากกว่าแล้วก็อ้อมมากนี่จะเป็นต้นมะขามน่าจะอายุหลายร้อยปีแล้วล่ะมีต้นยูคาลิปตัสอันนี้ต้นสะเดาก็มาขอพรจากท่านให้เรื่องราวทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมันผ่านพ้นไปก็ไม่รู้ว่าท
ท่านจะเชื่อจะช่วยไหมแต่ว่ามันก็คือความสบายใจอย่างหนึ่งอะค่ะทำให้เรามีกำลังที่จะสู้ต่อไปบางทีคนเรามันก็บอกไม่ถูกพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ยังไม่ดีก็ต้องมาหาที่พึ่งทางใจตรงนี้ก็จะพังแล้วค่ะพังไปแล้วก็คงเดี๋ยวมีการซ่อมแซมใหม่ก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับโสรยาพาเพลินได้มีกำลังใจต่อสู้ลุกขึ้นมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันเดี๋ยวจะมาขอพรตรงนี้ค่ะทุกศาลเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยขอบคุณค่ะ